ออนจอดช่วยได้ค่ะจอดขโมยกระเป๋าหมูปิ้ง4ไม้แล้วก็ข้าวเหนียวห่อหนึ่งค่ะได้ค่ะสักครู่นะคะค่ะเท่าไหร่คะหมูปิ้ง4ไม้ไม้ละ5บาทนะคะก็20บวกกับข้าวเหนียว5บาทก็เป็น25บาทค่ะโอเคค่ะถ้าอร่อยเราแวะมาซื้อที่นี่นะได้ค่ะเจ๊เนี่ยค่ะได้เลยเดี๋ยวเราตั้งทอนแป๊บนึงนะคะค่ะค่ะขอบคุณเหมือนกันค่ะเฮง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 รับหมูปิ้งกี่ไม้ดีคะงั้นเอาไป4ไม้แล้วกันเนาะเอาข้าวเหนียวด้วยไหมคะโอ๊ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจ๊ให้เจ๊ให้จ้าเอาไปกินให้อร่อยนะพาเขาเอาขวดมาแลกกับหมูปิ้งอ่ะมันคุ้มเหรอเจ๊มันก็ไม่คุ้มหรอกแต่เขาก็ไม่ได้มากินฟรีๆนะเขาอ่ะยังเอาของมาแลกและที่สำคัญนะเขาสติไม่ดีเราช่วยได้เราก็คนช่วยเหลือเขาเข้าใจแล้วค่ะเจ๊งั้นหนูเอาหมูปิ้ง4ไม้แล้วก็ข้าวเหนียว1ห่อค่ะได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะค่ะเท่าไหร่คะเจ๊25บาทจ้าโอเคค่ะได้เลยนี่ค่ะเดี๋ยวเราต้องช้อนสักครู่นะคะนี่ค่ะขอบคุณค่ะไว้มาอุ่นหนุนกันอีกนะได้ค่ะค่ะหมูปิ้งไหมคะหมูปิ้งไม้ละ5บาทค่ะร้อนๆจากเตาเลยนะคะหมูปิ้งค่ะหมูปิ้งไหมคะหมูปิ้งร้อนๆจากเตาเลยค่ะหอมอร่อยมากเลยนะคะหมูปิ้ง10ไม้ข้าวเหนียว2จ้าได้ค่ะพี่เดือนโอ้ช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นพี่เดือนเลยนะคะช่วงนี้พี่งานยุ่งพี่เลยไม่ค่อยออกมา10ไม้แล้วก็ข้าวเหนียว2ห่อได้แล้วค่ะโบคนบ้ามามองอะไรอ่ะเขาเอาขวดมาแลกหมูจ้ะพี่เดือนแล้วโบให้ด้วยเหรอโบให้ทุกวันละค่ะสงสารเขาดีจังช่วยคนที่เขาลำบากกว่าเราอะไรที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปค่ะพี่เดือนจ้าโบอ่ะนี่ของพี่ได้ค่ะนี่ทางเงินทอนขอบคุณนะคะรับหมูใช่ไหมจ๊ะเอากี่ไม้ดิเอ่ยงั้นเหมือนเดิมแล้วกันนะ4ไม้รับหนึ่งนะรับหนึ่งนะเมื่อวานอร่อยไหมอร่อยแน่ๆเลยนี่จ้า
จ้ากินให้อร่อยนะรับกี่ไม้ดีจ๊ะเอา6ไม้ค่ะเจ๊แล้วก็ข้าวเหนียว1ห่อค่ะได้เลยจ้า6ไม้นะนี่ค่ะนี่ค่ะพี่โบได้ค่ะ35บาท35บาทนี่ค่ะขอบคุณนะคะวันนี้ดีจังเลยอ่ะหมดเร็วเนี่ยเดี๋ยวเก็บของกลับบ้านได้แล้วเนี่ยดีจังเลยวันนี้ขายหมดเร็วมาดูซิว่าขายได้เท่าไหร่วันนี้มีแบงค์ร้อยเยอะเลยเนี่ย2 3เก็บมาตั้งหลายวันได้ค่าเช่าบ้านสักทีช่วยด้วยค่ะจอนขโมยกระเป๋าค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะมีคุณจอนขโมยกระเป๋าค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะจอนขโมยกระเป๋าช่วยด้วยค่ะจอนขโมยกระเป๋าค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะจอนขโมยกระเป๋าค่ะไปเจ็บตรงไหนไหมคะขอบคุณมากค่ะพี่เจ็บตรงไหนไหมคะเจ็บตรงไหนไหมคะพี่ค่อยๆลุกนะคะดีใจมากเลยค่ะที่ได้กระเป๋าคืนขอบคุณพี่มากๆนะคะขอบคุณพี่มากๆนะคะต่อไปนี้พี่มากินหมูปิ้งร้านหนูได้ทุกวันเลยนะค่ะค่อยๆเดินนะคะ